เรื่องแรกนะคะเห็นบอกว่าเป็นชื่อเรื่องว่าแลกชีวิตใช่ครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นอะไรยังไงเมื่อไหร่คะพี่ตันเชิญค่ะคือจริงๆอะครับเรื่องนี้บอกเลยนะว่ามันเป็นหนึ่งเรื่องที่ผมกล้ายืนยันได้ว่ามันคือเรื่องจริง มีบุคคลในเรื่องจริงแล้วก็เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นแต่ผมก็ไม่กล้ายืนยันว่ามันคือทั้ง 100% หรือเปล่านะแต่เป็นเรื่องที่เพื่อนสนิทย้อนกลับไปประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยเล่าให้ผมฟังค่ะก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องในครอบครัวนี่แหละก็เรื่องนี้ย้อนกลับไปครับสักประมาณ5-6 ปีอย่างที่บอกเพื่อนผมเนี่ยก็คือสนิทกันแต่ก่อนผมเนี่ยจะมีนิสัยชอบแบบว่าเย็นๆไปเล่นบาสตามแบบว่าสนามหมู่บ้านตรงๆตรงเนี้ยก็จะไปเจอเพื่อนคนเนี้ยครับอาชีพเขาเนี่ยเป็นพนักงานขับรถขนเงินของธนาคารของแบงค์แห่งหนึ่งละกันซึ่งเขาเองเนี่ยเวลาจะออกไปไหนเนี่ยก็จะมีบัดดี้1คนที่ออกไปด้วยกันในรถตู้กดว่าก็เนี่ยครับก็ใช้ชีวิตตามปกติไปผมสมมุติชื่อเพื่อนของเพื่อนเนี่ยชื่อ A ละกันอยู่ดีๆเนี่ยเพื่อนบอกว่าเฮ้ยไอ้ A อ่ะวันดีคืนดีเฮ้ยมันมีเงินขึ้นมาซะอย่างนั้นแบบเปลี่ยนนาฬิกามาใช้ยี่ห้อที่แพงขึ้นเปลี่ยนโทรศัพท์โอ้โหสมาร์ทโฟนมารุ่นล่าสุดเวลาจะไปไหนเลี้ยงเพื่อนตลอดไม่ว่าจะกินข้าวกลางวันหรือตอนเย็นจะไปสังสรรค์กันแล้วประเด็นที่สำคัญเขาเนี่ยมีครอบครัวแล้วแต่กลายเป็นว่าพอไปเที่ยวตอนกลางคืนบ่อยๆเนี่ยก็เริ่มมีกิ๊กก็มีสาวมาติดพันเพื่อนทุกคนก็งงมากว่าเฮ้ยมันเอาเงินมาจากไหนทั้งที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ไม่เห็นว่ามันจะทำธุรกิจอะไรหรือได้เงินมาจากไหนเวลาก็ผ่านไปประมาณสัก1เดือนก็นั่งรถไปด้วยกันนะครับก็เริ่มรู้สึกว่าจาก A เนี่ยที่ลักษณะเป็นคนเนี่ยสนุกสนานพอมีเงินก็จะแบบอารมณ์ดีอะไรเงี้ยครับเริ่มเงียบเริ่มไม่ค่อยพูดวันแล้ว2วันก็แล้วจนล่วงมาถึงวันที่ประมาณสักวันที่15ครับเพื่อนผมก็ถามว่าเฮ้ยถามจริงเหอะเงินก็มีโอ้โหจะทำอะไรก็ได้ทำทำไมมึงดูเศร้าจังวะไอเอเนี่ยมันก็ตอบกลับมาว่ากูมีเงินน่ะแต่กูต้องเอาบางอย่างไปแลกเขาเพื่อนก็งงบอกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเอก็เลยเล่ากลับมาซึ่งสรุปสั้นๆง่ายๆเลยว่าเอเนี่ยบอกว่าในระหว่างอยู่ช่วงที่แบบหยุดวันอาทิตย์เนี่ยจากการทำงานมันก็ออกไปต่างจังหวัดกับครอบครัวกับลูกเมียบอกว่าก็ไปเจอเหมือนเป็นเจ้าแม่หรือร่างทรงเนี่ยครับที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งเขาไม่ได้บอกว่าที่ไหนก็บอกว่าเนี่ยเห็นนะว่าไม่ค่อยมีเงินอยากรวยไหมล่ะเดี๋ยวให้เลขปรากฏว่าให้เลขให้เลขกลับมางวดแรกมันก็ซื้อก็ไม่ได้เยอะมากเพราะว่าอย่างกล้ากลัวแต่ปรากฏว่าก็ไม่คือคำว่าไม่มากของคนบางกลุ่มเนี่ยมันก็เยอะนะเวลาได้กลับมาทีนี้มันก็เริ่มแบบเริ่มเชื่อไปครั้งที่สองทีนี้แอบไปคนเดียวก็ไปบอกว่างวดเนี้ยจะซื้อเยอะนะเจ้าแม่ไงต้องถูกนะก็โอ้โหคราวนี้ก็จัดเต็มแต่ก่อนที่จะกลับมาซื้อเนี่ยก่อนที่เจ้าเอจะออกมาเนี่ยเจ้าแม่เขาพูดว่าเงินน่ะมันใช้ยังไงก็หมดนี่สองงวดแล้วนะถ้าใช้เงินไม่เป็นอยากได้งวดที่สามอ่ะเอาชีวิตมาแลกนะต้องมีข้อแลกเปลี่ยนแล้วซึ่งตอนนั้นในเอมันก็โหแหมเจ้าแม่ก็อาจจะฟุกบ้างหรืออะไรบ้างเนาะหรือว่าจะทำอะไรได้อ่ะก็โอ้ยไม่เป็นไรเจ้าแม่เดี๋ยวนี่แหละสบายก็กลับมาปรากฏว่าเฮ้ยงวดที่สองถูกจริงๆตรงเลยคราวนี้ได้ข่าวว่านะครับถูกหลายล้านอยู่นะเฮ้ยก็เป็นรางวัลที่หนึ่งนี่เหรอไม่ใช่รางวัลที่หนึ่งแต่ด้วยความที่เขาซื้อเยอะปรากฏว่าพอมีเงินเยอะขึ้นมันก็เริ่มใช้เงินเยอะขึ้นครับทีนี้ก็มารู้ว่ามันเนี่ยอยากจะไปดาวน์รถให้กับเด็กๆมันเนี่ยอีกคนหนึ่งที่มันไปติดพันโชว์ป๋ามันก็เลยใช่มันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเครียดช่างใจแหมเว้ยไอเด็กก็อยากได้ไอคำที่เจ้าแม่บอกว่าถ้าไปเอาอีกงวดนึงเนี่ยแลกด้วยชีวิตเนี่ยเอาไงซึ่งเพื่อนผมเองพอได้ยินอย่างเงี้ยก็บอกว่าเฮ้ยคิดดีๆนะลูกเมียก็มีอยู่แล้วเงินที่อยากได้ก็ไม่ได้ได้ของตัวเองนะแต่อยากได้ไปให้คนอื่นเขาเตือนแล้วนะว่าแลกด้วยชีวิตอ่ะคิดดีๆเอมันก็เงียบไปแล้วก็หลังจากนั้นก็ทำงานปกติไม่ได้พูดคุยอะไรกันจนเวลาผ่านไปอีก
วยก็ออกทั้งสองคนเนี้ยก็ไม่ได้พูดคุยกันเพื่อนผมก็ไม่ได้ไปถามเรื่องส่วนตัวว่าตกลงถูกไหมหรืออะไรยังไงเพราะไม่งั้นมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยมึงถูกกูอยากได้เงินมันก็เลยไม่ถามปรากฏว่ามันก็มีวันหยุดอยู่วันนึงซึ่งตรงกับวันอาทิตย์อย่างที่บอกเพื่อนผมเนี่ยก็เล่นบาสอยู่กับผมตามปกติแล้วก็พอค่ำๆเนี่ยมันก็กลับบ้านไปปรากฏว่าแฟนเจ้าเอ๋ซึ่งมีลูกด้วยกันเนี่ยโทรมาหาบอกว่าเฮ้ยเอโทรหาพี่บ้างไหมเอมาหาพี่หรือเปล่าไปดื่มไปกินกันที่ไหนไหมเออยังไม่กลับบ้านเลยเนี่ยห้าทุ่มจะเที่ยงคืนแล้วนะไอ้นี่ก็เงียบคือมันก็คิดในใจว่าไอเอเนี่ยมันคงไปหาผู้หญิงคนหนึ่งเออซึ่งไปติดพันอยู่มันก็บอกเดี๋ยวคงเดี๋ยวกลับบ้านแหละเดี๋ยวโทรตามให้พอมันวางสายจากเมียปุ๊บกำลังหาเบอร์ผู้หญิงคนนั้นที่มีอยู่ผู้หญิงคนนั้นโทรสวนกลับมาบอกอุ้ยเออสมมติว่าชื่อติ๊ดติ๊ดเนี่ยพี่กำลังจะโทรหาพอดีเลยจะถามว่าไอเออะอยู่ไหนไปหาหรือเปล่าจิ๊บอะก็จะคุยกับพี่เหมือนกันจะถามพี่ว่าพี่เออะเขาเป็นอะไรทำไมเขาไม่เข้ามาหาหนูที่บ้านอ้าวแปลว่าตอนนี้ไม่รู้แล้วว่าพี่เออยู่กับใครอ๋อไอนี่ก็งงบอกเฮ้ยนั่นแสดงว่าเออยู่กับหนูแล้วมันยังอยู่ไหมจิ๊บก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยพี่เมื่อสักประมาณชั่วโมงที่แล้วอะหนูก็อยู่บนบ้าน อยู่บนห้องหนูที่ชั้นสองโทรศัพท์มันดังหนูก็เลยหยิบปรากฏว่าเป็นเบอร์พี่เอโทรเข้ามาพอหนูรับมันเป็นเสียงคนร้องไห้แต่ไม่พูดหนูก็เอ้าเกิดอะไรขึ้นพูดก็แบบพี่เอเป็นอะไรก็ไม่พูดไม่คุยหนูก็เลยไปเปิดหน้าต่างที่บ้านชั้นสองมาดูแล้วปรากฏว่ามองลงไปเห็นข้างหน้าบ้านเนี่ยครับซึ่งมีม้าหินอยู่นอกรั้วบ้านเห็นพี่เอเนี่ยนั่งอยู่ก็เฮ้ยนั่นไงพี่เออยู่นั่นสงสัยมันอาจจะแบบโทรศัพท์สัญญาณไม่ดีหรือว่าอะไรเงี้ยอาจจะใกล้เสาไฟฟ้าหรืออาจจะไม่ได้ยินอะไรประมาณเนี้ยเขาบอกว่าเขาก็เลยรีบลงจากบ้านไปดูปรากฏว่าก็เดินออกไปหน้าบ้านอ้าวไม่เจอพี่เอเว้ยพี่เอหายไปไหนไม่รู้เนี่ยหนูก็เลยโทรหาพี่ไอ้ต่อเนี่ยมันก็เพื่อนผมเนี่ยมันก็ร้อนใจเออมันก็ไม่รู้จะทำยังไงโทรหาเพื่อนคนนู้นคนนี้จนแบบโหบอกว่าตามหากันจนเกือบจะตีสี่ตีห้าของคืนนั้นน่ะครับก็ว่ามีสายของเจ้าเอเนี่ยโทรไปหาแฟนเขาแล้วแฟนเขาโทรมาบอกว่าคือสายที่โทรมาคือเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าคุณเป็นญาติของเจ้าของเบอร์นี้ใช่ไหมครับเราพบเขาเนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่ในรถเอ้าจอดอยู่ข้างทางทั้งหมดเนี่ยก็เลยแบบว่ารวมกันแล้วก็ไปดูศพปรากฏว่าตอนที่ไปที่โรงพยาบาลแล้วเพราะว่าศพเนี่ยถูกนำไปที่โรงพยาบาลก็ไปเห็นสภาพศพครั้งแรกเนี่ยคือมูลนิธิเขาบอกเลยว่าพี่เขาเป็นโรคประจำตัวอะไรไหมหรือว่าเขามีเรื่องอะไรแบบให้ตกใจหรือเปล่าเพราะว่าสภาพศพคือตาค้างแล้วก็อ้าปากค้างแล้วนอนเสียชีวิตแบบเท้าอะค่ะเหมือนเหยียบสุดอะเหมือนตกใจอะไรสักอย่างใช่เหมือนช็อกแล้วมือคือกลางแบบว่าอยู่ในรถอะคือชี้ไปข้างหน้าแบบเหมือนห้ามอะไรสักอย่างคือท่านี้เลยที่เจอเสียชีวิตในรถทั้งหมดก็โอ้โหตอนนี้มีเพื่อนผมคนเดียวที่รู้เรื่องว่าสาเหตุมันน่าจะเกิดจากอะไรเพราะว่าประมวลดูแล้วเนี่ยคือโทรไปหาเจ้ากิ๊ดเนี่ยคือมีรถใหม่แล้วเรียบร้อยเทคแล้วเรียบร้อยคือรู้ว่าไอเนี่ยไอเอเนี่ยมันถูกหวยแน่ๆก็ไม่กล้าพูดกับทั้งภรรยาของเจ้าเอแล้วก็น้องกิ๊ดก็เงียบแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนฝูงที่อยู่ในที่ทำงานเดียวกันเนี่ยฟังก็เลยอ่ะโอเคงานศพก็จัดไปส่วนพวกเขาเองก็ยังทำงานตามปกตินะครับวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เหมือนว่าเป็นวันที่ต้องไปรวมตัวกันสำหรับพนักงานแบบขนเงินของธนาคารครับพอทุกคนนั่งกันปุ๊บปรากฏว่าพอนั่งกันเต็มเสร็จเหมือนหัวหน้าจะบรีฟงานนะครับแม่บ้านเข็นเก้าอี้เข้ามาตัวหนึ่งแล้วก็บอกว่าทำไมอ่ะเนี่ยมีคนนึงก็ไม่รู้จักจะเอาเก้าอี้เข้ามานั่งนั่งกันหมดยืนโดอยู่คนเดียวทุกคนก็มองหน้ากันคือมันบอกว่าบรรยากาศมันเหมือนหนังเหมือนที่เราดูเลยคือทุกคนนิ่งแล้วก็แบบหันไปมองเก้าอี้ตัวเดียวอ่ะแล้วก็มองหน้าแม่บ้านโดยที่คือไม่ต้องสืบสาวเราเรื่องเลยอ่ะว่ามันคืออะไรครับทุกคนก็เริ่มกลัวว่าเฮ้ย
มันยังไงดีวะแม่มันหลอนเว้ยก็ผ่านไปอีกหนึ่งคืนก็ยังไม่มีใครเนี่ยกล้าไปงานศพเจ้าเอจนคืนที่สามซึ่งคืนเนี้ยที่แบงค์สาขาเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพทุกคนก็แบบไปที่งานศพพอเดินเข้าไปปั๊บเจมแนนนึกภาพตามดีๆนะบรรยากาศของการเดินเข้าศาลาศพมันก็จะเป็นเก้าอี้เรียงๆๆใช่ไหมครับแล้วก็เห็นศาลาเราก็จะเดินเข้าไปเป็นกลุ่มพอเราเดินเข้าไปเนี่ยปกติบางงานจะมีคนยืนรอรับที่ด้านหน้าบางงานก็จะไม่มีครับแต่กลุ่มเนี้ยพอเดินไปปุ๊บมีเด็กคนนึงเนี่ยวิ่งสวนออกมาจากในงานเป็นเด็ก2ขวบพูดว่าสวัสดีค่ะนะ1 2 3 4 5 6 7คือรู้จักชื่อทุกคนเฮ้ยแล้วแม่เขาเนี่ยก็คือเนี่ยคือลูกเจ้าเอแล้วภรรยาเจ้าเอก็เดินตามออกมาถามโอ้ลูกเก่งจังเลยอ่ะรู้จักชื่อทุกคนเลยเนาะตัวภรรยาเจ้าเอก็งงแบบเฮ้ยพอรู้ว่าเพื่อนที่ไม่สนิทบางคนเนี่ยก็ไม่เคยเจอแล้วเด็กสองขวบเนี่ยมันจะรู้ชื่อได้ยังไงทุกคนก็เก็บความสงสัยก็เข้ามาจัดแจงมาไหว้ศพไหว้ศพเสร็จเนี่ยพอมองออกมาก็คือระหว่างที่ถ่ายรูปหมู่ก็จะมีการถ่ายรูปหมู่ก่อนระหว่างที่ออกมาก็มองเห็นที่เป็นเก้าอี้นั่งครับที่เรียงแถวอยู่ที่เตรียมไว้ให้เจ้าภาพเนี่ยนั่งเนี่ยก็คือพวกเนี้ยแหละที่ไปนั่งเนี่ยแต่ไม่ใช่ที่เป็นโซฟานะครับเป็นกลุ่มคนที่แบบไปนั่งกันข้างล่างก็เห็นลูกของเจ้าเอเนี่ยเล่นของเล่นอยู่เด็กสองขวบนั่งอยู่เก้าอี้คนเดียวแต่เหมือนแบบจับของยื่นให้ยื่นให้เล่นโดยไม่รู้ว่ายื่นให้ใครโดนไม่รู้ยื่นให้ใครทุกคนก็คือมันเป็นทรายที่ไม่ต้องบอกเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะทุกคนก็แบบโอ้ยอะไรวะเนี่ยเอาไงวะเนี่ยเอาไงวะเนี่ยก็อ่ะโอเคไม่เป็นไรทำใจดีสู้เสือเพื่อนยังไงก็เพื่อนวะมันคงไม่แบบอะไรแล้วหรอกก็จับแสดงเดินกำลังที่จะไปนั่งตัวภรรยาเจ้าเอเนี่ยก็บอกลูกเนี่ยลูกเก็บของเล่นเดี๋ยวนะเขาจะนั่งกันนะเด็กก็ลุกพอลุกเสร็จทุกคนนั่งมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งกำลังจะนั่งเก้าอี้เนี่ยข้างเพื่อนผมครับปรากฏว่าลูกเดินมาผลักแล้วก็บอกว่าจะเล่นอะไรอ่ะจะนั่งทับพ่อหนูทำไมเฮ้ยโอ้โหคิดถึงสิว่าเพื่อนผมมานั่งอยู่เก้าอี้ตัวเนี้ยแล้วข้างๆเป็นเก้าอี้ที่เด็กพูดถึงบอกโอ้โหมันคือสุดท้ายเก้าอี้ตัวเนี้ยก็ต้องเว้นไว้บรรยากาศคือนั้นมันโอ้โหมันบอกไม่ถูกอ่ะอึดอัดทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านปรากฏว่าคืนนั้นเนี่ยไม่มีการฝันไม่มีการเจออะไรแล้วเนี่ยเรื่องแปลกก็จะเกิดขึ้นแบบนี้กับหลายๆคนที่มางานคือเด็กเนี่ย2ขวบแต่รู้จักแทบทุกคนเลยคือเจอปุ๊บเอ่ยชื่อสวัสดีพูดชื่อหรือนั่งอยู่เดินไปหาใครก็เหมือนแบบจูงมีใครจูงมือมาหรือจูงมือไปแล้วก็ทักทายที่เป็นชื่อได้ครบทุกคนทุกคนก็เริ่มรู้สึกแปลกแล้วอ่ะเวลาก็ผ่านไปรู้สึกว่าจะสวดทั้งหมด5คืนครับวันที่ฌาปนกิจทุกคนก็มาแล้วทางครอบครัวเจ้าเอ๋ยก็นิมนต์หลวงพ่อมาจากต่างจังหวัดก็จัดแจงบางสกุลอะไรเสร็จพอนำศพเนี่ยเข้าเตาเผาเพื่อนก็จับกลุ่มยืนคุยกันแล้วก็เดินไปหาคุณแม่ค่ะระหว่างนั้นเนี่ยคุณแม่ก็นั่งสนทนาธรรมกับหลวงพ่อที่นิมนต์มาจากที่ต่างจังหวัดที่นับถือกันพอเพื่อนลงไปนั่งปุ๊บท่านหยุดพูดกับคุณแม่แล้วหันมาบอกว่าเขาอะยังไปไหนไม่ได้ยังไปไม่สบายนะยังไงก็ต้องปล่อยแต่ต้องปล่อยเขาให้ได้เหมือนเขาติดอะไรอยู่ครับแต่อาตมาทำอะไรไม่ได้นะอาตมาไม่ได้เก่งขนาดนั้นทุกคนก็เงียบไม่กล้าพูดอะไรครับเพราะไม่รู้ว่าคืออะไรก็อ่ะเย็นวันนั้นทางบ้านของครอบครัวของแม่ของเจ้าเอเนี่ยก็ต้องเดินทางกลับต่างจังหวัดปล่อยให้ทางภรรยากับทางที่กรุงเทพเก็บอัฐิเพื่อที่จะไปลอยอังคารพอไปลอยอังคารอะไรเสร็จก็พอมาอีกวันนึงเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะครบ7วันพอดีทุกคนก็ตัดสินใจที่จะเข้าไปเนี่ยไปทำบุญกันก็ตัดสินใจว่าอ่ะไปทำบุญที่บ้านละกันก็คุยกันแบบนั้นปรากฏว่าคืนนั้น
ตัวแฟนของเจ้าเอเนี่ยโทรมาหาเพื่อนผมบอกว่าพี่หนูเอาไงดีอ่ะไอ้นี่ก็งงประโยคว่าเฮ้ยเอาไงดีคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะถามกลับไปคืออะไรอ่ะคือบ้านเขาจะเป็นบ้านเหมือนบ้านหมู่บ้านนะครับแล้วก็จะเป็นประตูกระจกแล้วก็จะมีรั้วแล้วก็มองไปข้างนอกใช่ไหมครับถนนมีไฟหมู่บ้านบอกว่าลูกอ่ะไปยืนเกาะกระจกแล้วก็พูดว่าแม่เปิดประตูให้พ่อหน่อยพ่อเข้าบ้านไม่ได้โอ้ยวิตายเปิดประตูให้พ่อหน่อยพ่อเข้าบ้านไม่ได้พูดอยู่อย่างเงี้ยตั้งแต่หัวค่ำบอกจนตอนเนี้ยจะ3ชั่วโมงแล้วลูกก็วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยเดินไปเดินมาไปเกาะกระจกเดินไปเดินมาไปเกาะกระจกจนตัวเขาเองอ่ะบอกว่าหนูไม่รู้จะทำยังไงแล้วพี่ใจนึงก็กลัวใจนึงก็สงสารลูกเพื่อนผมก็เลยแนะนำว่าเอางี้คือพูดในใจละกันว่าพี่ไปเถอะเดี๋ยวจะเอาลูกเข้านอนเดี๋ยวลูกนอนดึกพรุ่งนี้เดี๋ยวทำบุญแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวหนูจะเชิญพี่เข้าบ้านภรรยาตัวเองก็จัดการพูดแบบเนี้ยสุดท้ายอาการของลูกก็คือเหมือนไม่เห็นอะไรแล้วก็เข้านอนกันตามปกติพอเช้ามาเป็นวันที่ต้องทำบุญครบรอบ7วันซึ่งทำบุญครบรอบ7วันเนี่ยเขาบอกว่าทำกันแบบง่ายๆอ่ะคือนิมนต์พระมาแล้วก็ถวายน้ำแล้วก็เป็นซองเฉยๆก็มีอะไรมากก็มีบรรดาเนี่ยพวกเพื่อนๆอะไรเข้ามาก็มากันก็เปิดประตูบ้านพอพระมาถึงปุ๊บเจ้าเพื่อนผมเนี่ยก็บอกว่าหลวงพ่อผมทำไม่เป็นอ่ะแต่ผมอยากให้เพื่อนอ่ะเข้าไปฟังสวดเข้าไปรับบุญหน่อยหลวงพ่อหันมาบอกว่าเอางี้ง่ายๆเลยโยมไปเอาน้ำเปล่ามาขวดหนึ่งพูดไม่ต้องกระแดกปักหลอดมาแล้วก็มาวางตรงศาลศาลประจำศาลพระภูมิของบ้านศาลเจ้าที่ของบ้านเนี่ยแล้วก็บอกเป็นภาษาคนไปเลยไม่ต้องมาตับอะไรเยอะว่าขออนุญาตให้นายชื่อนี้นามสกุลนี้เข้ามาในบ้านเพราะว่าเป็นคนในครอบครัวให้เข้ามาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีทุกคนก็ทำตามแล้วก็เข้ามานั่งฟังสวดในระหว่างที่ฟังสวดทุกคนก็นั่งทำตามปกติแต่เจ้าลูกสาวเนี่ยไปนั่งอยู่ข้างลูกพ่อแล้วก็นั่งมองลูกพ่อนึกภาพนะครับเด็กนั่งกับพื้นแล้วลูกเนี่ยเป็นกรอบที่ตั้งอยู่บนเหมือนต่างเหมือนโต๊ะเล็กๆอ่ะนั่งมองลูกเสร็จหันมามองด้านขวาแล้วก็หันกลับไปมองที่ลูกอีกแล้วก็หันกลับไปมองด้านขวาแล้วก็หันมาเขย่าตัวแม่เอารูปพ่อมาตั้งทำไมอ่ะพ่อเขาก็นั่งอยู่ตรงเนี้ยทุกคนก็โอ้ยเอาแล้วแบบชีวิตคือแบบอะไรวะเนี่ยเอายังไงจะไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยบอกแม้กระทั่งพระคือเพื่อนบอกว่าแม้กระทั่งพระอาสนะเนี่ยวางเวลาปูเนี่ยมันจะแบบห่างกันใช่ไหมครับท่านกระทบอาสนะให้มาอยู่ติดกันอ่ะมีอาการจะจ๋าบอกในบ้านมันแบบโหคือต้องเข้าใจว่าพระสงฆ์เองเนี่ยไม่ได้ทุกคนที่จะมียานแก่กล้าหรือจะมีวิชาอาคมเนี่ยทั้งก็กลัวเหมือนกันก็โหระหว่างที่ทุกคนมวดกันอยู่เนี่ยปรากฏว่ามีคนมายืนอยู่ที่หน้าบ้านครับทุกคนก็หันไปมองปรากฏว่าเป็นพระหนึ่งรูปกับเหมือนโยมผู้ชายอีกสองคนทุกคนก็งงแบบถามกันใครนิมนต์พระมาหรือเปล่าก็ไม่มีแบบคุยกันก็ไม่มีตัวเพื่อนผมก็เลยเดินออกไปบอกนมัสการครับหลวงพี่มาหาใครหรือเปล่าครับครับหรือว่าจะไปทำบุญบ้านไหนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยท่านก็บอกว่าไม่อ่ะอาตมาว่าอาตมามาบ้านเนี้ยถูกแล้วแล้วเขามาทำไมอ่ะแล้วหลวงพี่ก็ยืนนิ่งเพื่อนผมก็ยืนนิ่งคืองงเหมือนงงกันทั้งคู่อ่ะว่าเอ๊ะยังไงเพื่อนผมก็เลยถามว่าหลวงพี่ได้รับกิจนิมนต์จากใครหรือเปล่าครับชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็บอกได้รับกิจนิมนต์จากโยมชื่อเอเป็นคนนิมนต์มาคนที่เสียชีวิตใช่คราวนี้ก็โอ้โหเฮ้ยยังไงเนี่ยซึ่งทางหลวงพี่เองก็บอกว่าอาตมารู้ว่าโยมเอเสียชีวิตไปแล้วแล้วเป็นนิมนต์พระได้ไงเมื่อคืนแต่เมื่อคืนหลังจากประมาณสัก5 ทุ่มเที่ยงคืนอ่ะมีคนไปเคาะที่กุฏิอาตมาอาตมาก็เปิดออกมาเจอโยมเนี่ยบอกว่าช่วยผมหน่อยครับหลวงพี่ผมอยากหลุดพ้นโอ้โหพอเทียบไทม์ไลน์ก็คือหลังจากที่เมียเนี่ยบอก
ให้ไปแล้วเนี่ยครับก็คือไปหาพระต่ออ๋อไปให้พระช่วยโอ้โหคือพระองค์เนี่ยก็เลยเข้ามาทางครอบครัวเนี่ยก็จัดแจงส่งพระชุดแรกเนี่ยกลับวัดไปก่อนแต่พระองค์นี้แสดงว่าต้องเก่งเนาะแล้วก็มานั่งแล้วก็คุยกันเนี่ยว่าอ่ะโอเคทีเนี้ยคือเพื่อนผมจำเป็นต้องเล่าแหละก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดตั้งแต่ต้นให้ทางพระท่านฟังครับคือตอนนี้รู้เรื่องกันหมดแล้วท่านบอกว่าคือท่านก็ไม่รู้หรอกว่าที่แรกเนี่ยแรกด้วยวิธีไหนแบบไหนยังไงแต่อาตมาเนี่ยจะปล่อยให้ก็แล้วกันจะปลดปล่อยให้จากบ่วงที่มีอยู่ครับท่านก็จัดแจงเอาเหมือนน่าจะเป็นหุ่นอะเป็นหุ่นเหมือนหุ่นที่แบบว่าพันด้วยสายสิทธิ์นะครับออกมาอย่างที่เพื่อนบอกนะครับแล้วท่านก็วางบนพานแล้วท่านก็สวดของท่านเนี่ยระหว่างนั้นตัวลูกสาวเนี่ยก็กระเถิบไปอยู่ตรงข้างหน้าพระครับแล้วชะโงกหน้าดูที่หุ่นแล้วก็หันไปบอกพ่อเล่นได้ไหมอะตุ๊กตาเล่นตุ๊กตาได้ไหมซึ่งอยู่ในพานพระเนี่ยก็คือทุกคนก็รู้ว่าเอมันอยู่ตรงนี้แหละมันยังอยู่สักพักหนึ่งท่านก็บอกว่าเคมีใครอยากจะสั่งเสียจะพูดอะไรกับเขาเป็นครั้งสุดท้ายไหมก็ทุกคนก็พูดไปทีละคนจนมาถึงกับเมียครับเมียเนี่ยพูดใจความสรุปว่าก็อโหสิกรรมให้ทุกอย่างแล้วกันที่เคยทำอะไรไม่ดีกันไว้เนี่ยยกให้ทั้งหมดให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้วลูกเนี่ยไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวจะดูแลเองพอพูดจบพ่อท่านก็บอกว่าเนี่ยท่านอ่ะขู่สิ่งที่แรกที่เป็นวิญญาณที่เขาอยากได้เนี่ยเป็นหุ่นตัวนี้แทนแล้วนะโยมเขาต้องไปแหละพอพูดจบปุ๊บเนี่ยเจ้าตัวลูกเนี่ยก็วิ่งออกไปหน้าบ้านแล้วก็ใส่รองเท้าเด็กสองขวบแล้วก็วิ่งจนแม่เนี่ยต้องวิ่งตามออกไปครับบอกลูกจะไปไหนลูกจะไปไหนบอกก็พ่อเขาอ่ะเดินออกจากบ้านแล้วพ่อเขาว่าลอยได้ด้วยแม่เขาก็ค่อยล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 อยแล้วก็ออกหน้าประตูไปเลยพระท่านก็ทักว่าไม่ต้องตามเขาไปตามทางของเขาแล้วทุกคนก็กลับมาแล้วก็งงแล้วก็ขอให้พระรูปเนี้ยหลวงพี่ท่านเนี้ยองค์มนต์ให้ครับแล้วท่านก็บอกว่าอาตมากลับวัดก่อนนะแล้วท่านก็ออกจากบ้านแล้วบอกไม่ต้องไปส่งอาตมากลับเองได้เรื่องก็จบประมาณนี้ครับอังคารคลุมโปง